รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับในรายการต้นกล้าอาเซียนโยโย่รายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งฮาของทุกประเทศครับในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกนะครับว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ครับน้องๆพิธีกรคู่ขวัญของพี่ต้นนะครับเขาคือปลาฉลามพันธุ์ดุที่สุดแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้โหแค่เอ่ยชื่อไปนะครับทุกคนจะต้องเกรงกลัวเขาครับขนาดเด็กที่ร้องไห้เนี่ยแค่ได้ยินชื่อยังหยุดร้องไห้ครับเพราะชื่อเขาหน้าหวาดผวาหน้ากลัวเพราะเขาคือพี่โจหน้ากลัวจริงๆครับโอ้ยแหมพระคนเอ้าถึงชื่อที่โจจะดูตลกหรือจะแต่ว่าเวลาที่ร้องเสียงคำรามเนี่ยน่ากลัวนะลองขู่ดูสิฮะแฮ่แฮ่ไม่มันน่ากลัวจริงเลยน้องๆครับพี่ต้นว่าเราไปฟังเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นกันดีกว่าครับแม่เอาเรื่องน่ากลัวพี่จอไปก่อนนะครับจริงหรือไม่ครับน้องๆครับที่เขาบอกว่าที่ประเทศกัมพูชานะครับมีผักชนิดนึงครับโอ้โหเรียกว่าผักซาดิดเป็นผักนะครับที่เขาบอกว่าตั้งแต่การเด็ดจนถึงการกินเลยนะครับเขาจะต้องเน้นความรุนแรงโอ้โหทั้งตบทั้งตีทั้งดึงทั้งถึงโอ้โหกว่าจะได้กินครับน้องๆน้องๆคิดดูครับว่าผักซาดิดเนี่ยมีจริงหรือไม่ครับไม่จริงแน่นอนฉลามดุดุอย่างที่รู้ดีถ้าอยากจะรู้คำตอบไหมครับเหยื่อกระเหยื่อกระงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปฝึกพูดภาษาจีนกันนะครับในช่วงจีจ๊ะจ้อจีนกับพี่ป๊อปครับวันนี้ครับโอ้ยเสนอเรื่องเธอกับฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไปพบกับพี่ป๊อปครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้ไปพับถาดใส่ของกุ๊กกิ๊กกันนะจ๊ะแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปพบกับครูพี่ป๊อปกันเลยครับเขาดูจริงๆนะจริงอ่ะสวัสดีครับ亲爱的观众朋友们大家好亲爱的学生们你们好老师你好และนี่ก็คือการทักทายแบบง่ายๆในฉบับภาษาจีนนะครับและนี่คือช่วงจิจะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อปครับนอกจากครูพี่ป๊อปแล้วนะฮะผมก็ยังมีน้องๆที่น่ารักอีก2คนนะครับอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนั่นก็คือน้องเฟิร์นกับน้องแปนครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มเทปที่1กันนะครับกับการเรียนภาษาจีนกับครูพี่ป๊อปก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าภาษาจีนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรียนกับครูพี่ป๊อปด้วยเนี่ยฮะมันจะต้องเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากตั้งแต่ฉันแล้วก็เธอเพราะนั้นตอนแรกนี่ก็คือเธอกับฉันนี่เองนะคำว่าฉันนี่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับว่าเก่งมากเลยเธอล่ะฉันรักเธอว่าอ้ายหนีแล้วถ้าเธอรักฉันล่ะ
นี่อ้ายวง่ายมากๆเลยนะครับวอก็คือฉันนี่ก็คือเธอและเขาล่ะครับทาเขาก็คือทาวอนี่ทามารวมกันนะครับก็คือฉันเธอแล้วก็เขานี่เองนะครับคำว่าสวัสดีครับง่ายๆเลยคืออะไรครับหนีหาเก่งมากเลยนะครับนั่นก็คือหนีหาจากเดิมเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าคำว่าหนีเป็นเสียงที่3คำว่าหาก็เป็นเสียงที่3เช่นกันพอเสียงที่3กับเสียงที่3เสียงที่3เป็นเสียงที่ยาวกว่าทุกเสียงอยู่แล้วนะฮะพอมันมาอยู่ด้วยกันนะครับคนจีนก็เลยทำให้มันสั้นลงหน่อยไม่งั้นจะมาหนีหาโอ้โหมันอืดมันอืดอัดมากเลยมันก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไรครับหนีขอเพราะนั้นเราเคยได้ยินก็มีแค่นี้ขอเท่านั้นเองนะครับนี่คือการสวัสดีง่ายๆถูกไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่าหลังจากสวัสดีแล้วเราถามเขาว่าเขาสบายดีไหมเราจะพูดคำว่าอะไรครับหนีขอมาถูกต้องครับหนีขอมาคำว่ามาเป็นเสียงสั้นๆเบาๆนะครับซึ่งเปรียบเทียบได้กับคำว่าไม้มะเหรอหรือเปล่าในภาษาไทยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีภาษาไทยในโลกภาษาใดในโลกที่แบบใกล้เคียงกับเราขนาดนี้นะฮะเพราะว่าแค่เติมคำว่ามาเข้าไปประโยคนั้นกลายเป็นประโยคอะไรครับคำถามทันทีเลยนะครับสบายดีก็คือขาวใช่ไหมสบายดีไหมล่ะขาวมาขาวมาแค่ขาวมาจะแปลว่าดีไหมหรือสบายดีไหมก็ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับนอกจากประโยคคำถามว่าหนีขาวมาก็จะมีอีกประโยคนึงนะครับถามว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างนะพูดว่าอะไรครับหนีจนไม่ย่างถูกต้องเลยหนีสัมยังนะครับคำว่านี้สัมยังคำว่าสัมยังเนี่ยนะครับใช้ถามได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะว่าเอ๊ะไอ้นั่นเป็นยังไงไอ้นี่เป็นอย่างไรนะครับเห็นเขายืนกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราถามว่าเฮ้ยไอ้นั่นสัมยังก็หมายความว่าไอ้ของสิ่งนั้นน่ะมันอร่อยไหมมันดีไหมถูกไหมครับสมมติผมลองเสื้อตัวนึงแล้วผมบอกเอ๊ะเสื้อตัวนี้เอ๊ะปวดทั่วแล้วสัมยังนะครับผมใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างคำว่าสัมยังนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับที่จะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับไปเลือกใช้ได้ว่านอกจากคำว่านี่ข่าวมาอีกประโยคนึงก็คือนี่สัมยังนี่เองทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปถามว่าเอ๊ะนี่สัมยังนะครับคนจีนก็จะตอบอะไรมาหลายอย่างบางทีเราจะฟังไม่รู้เรื่องหัวเขินหัวทิ้งหัวตะไว้สิงหัวเขินนะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเราก็หนีนะถูกไหมฮะหนีนะคืออะไรฮะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือถามย้อนไปเลยนะครับไม่รู้แหละพูดอะไรมาเอ๊ะหนีนะแล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างนี่เองนะครับเวลาเราเห็นใครถามอะไรปุ๊บเราสามารถดึงพลังของเขาเนี่ยนะครับไปถามอีกคนหนึ่งก็คือคำว่าหนีนะถ้านะแล้วเขาล่ะถ้าเหมือนนะแล้วพวกเขาล่ะนะครับแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่วงจิจะจ้อจีนกับครูวิป๊อปแล้วนะครับแล้วพบกับครูวิป๊อปแล้วก็น้องๆที่น่ารักนะครับน้องแปนน้องเฟิร์นได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับวันนี้พี่ปอมเตรียมแบบพับถาดใส่ของกุ๊กกิ๊กมาฝากน้องๆกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เอาละก่อนอื่นให้เราหาเส้นกึ่งกลางกระดาษก่อนนะครับโดยการพับครึ่งเราก็จะพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับเสร็จแล้วก็เปิดออกนะครับแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งนึงเพื่อให้ได้เส้นกึ่งกลาง2เส้นมาตัดกันนะครับเมื่อตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้จุดกึ่งกลางกระดาษแบบนี้เราพับมุมทั้ง4เข้าไปหาจุดกึ่งกลางจากนั้นนะครับก็พลิกด้านกระดาษนะครับกลับมาอีกฝากนึงแล้วก็พับเหมือนเดิมเอามุมทั้ง4พับเข้าไปที่จุดกึ่งกลางกระดาษจากนั้นนะครับให้พับครึ่งนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมกลางออกนะครับพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งนึงนะครับเปิดออก
นะครับคราวนี้เราจะนำมุมทั้ง4นะครับมุมทั้ง4รวบเข้ามาเจอกันตรงกลางรวบเข้ามาเลยแล้วก็แงะมุมทั้ง4ออกน้องๆบางคนอยู่ที่โรงเรียนใช้มันเป็นของเล่นนะครับนี่ทายดวงกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคว่ำลงก็จะได้ถาดใส่ของกุ๊กกิ๊กแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถาดใส่ของกุ๊กกิ๊กของเราแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ที่เจอนะก็ทูตจีนได้แล้วด้วยน่าสนุกนะนายเยอะอย่างที่คิดเลยละเจ้าเดี๋ยวก่อนพี่จอฮะป้าป้าที่ไหนพูดภาษาจีนกันเออก็ตละจีนไงเตินบุรีด้วยนั่นไงครับแหมพูดไปเรื่อยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสนุกแล้วก็ได้สาระกันนะครับกับช่วงที่จะพาน้องๆครับไปเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพสนุกแบบมืออาชีพนะครับโดยครูสงครามโพวิไลครับในช่วง1 2 3ที่วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เทคนิคภาพถ่ายเล่าเรื่องกันถ้าพร้อมแล้วไปชนกันเลยจ้าดุจริงครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมครูสงครามภูวิไลนะครับก็จะมีเรื่องเล่าจากภาพถ่ายนะครับมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะครับนะฮะเอาละครับจริงๆภาพถ่ายมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราลองมาดูสิครับนะฮะเอาผมจะให้ดูภาพนะครับกล้องคือเครื่องมือที่หยุดการเวลาได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ได้นะครับนะฮะเพราะภาพถ่ายมันเป็นความงดงามนะครับคราวนี้ลองดูภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายนั้นเป็นอัญมณีแห่งชีวิตไม่ว่าเราจะถ่ายภาพอะไรมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ความรู้สึกจากความงดงามของภาพถ่ายได้ตลอดเวลาทีนี้ในตัวภาพถ่ายเองเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องอะไรครับที่เราต้องเรียนรู้บ้างนะครับก็คือภาพเนี่ยจะสวยด้วยแสงความงามของภาพก็สวยด้วยแสงนะครับต่อมาก็คือแรงด้วยสีนะครับแล้วก็ดีด้วยเรื่องมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้ได้ฟังเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะเฟื่องด้วยปัญญาเราก็สามารถที่จะเห็นความงามเห็นความรู้สึกที่หลากหลายได้นะครับแล้วที่สำคัญครับเป็นนักถ่ายภาพต้องแสวงหาและรอคอยสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับนะฮะเอาละครับคราวนี้เราลองดูนะครับว่าความสำคัญของภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมจะให้ดูภาพไปเลยนะครับนะฮะเอาละครับดูนะครับอย่างภาพนี้ภาพแรกนะครับรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยนะครับท่านทรงถ่ายภาพไว้เยอะแยะมากมายนี่นะครับสุดยอดของภาพถ่ายที่เป็นอดีตภาพนี้เป็นร้อยๆปีมาแล้วนะครับร้อยประมาณ120ปีแล้วภาพนี้นะครับนะภาพนี้ยิ่งนานกว่าอีกครับเป็นภาพของรัชกาลที่4นะครับซึ่งมีการถ่ายภาพเป็นภาพแรกในสยามประเทศแม้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเองนะครับเป็นที่รักเคารพของพวกเราก็ทรงชอบถ่ายภาพด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราบันทึกภาพไว้ได้ทุกภาพน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีรัชกาลที่5ท่านทรงถ่ายไว้แล้วผมก็ไปเดินตามรอยพระองค์ท่านไปถ่ายน้ำตกไซโยกไว้เหมือนกันใช่ไหมภาพถ้าเราจะเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะแม้แต่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่ง 30-40 ปีก่อนเป็นสภาพแบบนี้แต่ภายหลังถูกรื้อโรงภาพยนตร์ไปกลายเป็นลานมหาเจษฎาบดินทร์ที่งดงามใช่ไหมฮะดูนะครับแม้แต่เราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เราถ่ายไว้หน้าแล้งเห็นไหมหน้าแล้งเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วพอเราถ่ายหน้าฝนเป็นไงครับมันก็ได้เป็นภาพแบบนี้นะฮะหรือแม้แต่สวนลุมถ่ายไว้สมัย30ปีก่อนแล้วเมื่อ
ถัดมาผมถ้าลองไปอยู่มุมเดิมอีกก็ได้ภาพอีกแบบหนึ่งนะฮะแม้แต่การปลูกป่าชายเลนซึ่งสมัยนั้นก็เริ่มปลูกป่าชายเลนกันผมก็ไปเก็บถ่ายไว้พออีกสัก5ปี10ปีผมไปถ่ายภาพก็สภาพมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะดูฮะชีวิตของคนเราสมัยก่อนใช้ควายไถนานะครับต่อมาเป็นไงครับการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นใช้รถควายเหล็กไถนานะฮะแม้แต่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับเห็นไหมแม้แต่ชีวิตของเราอย่างผมตอนเป็นเด็กโตขึ้นเป็นนักถ่ายภาพนะฮะบางทีก็สนุกเป็นแต่งชุดนักเรียนเป็นแต่งชุดเห็นไหมชุดเหล่านี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นไม่ว่าพวกเราจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ภาพถ่ายก็จะเล่าเรื่องราวได้เยอะมากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเพราะนั้นภาพถ่ายนั้นมากกว่า10ตาสามารถที่จะให้ความรู้สึกนึกคิดกับพวกเราได้นะฮะเพราะนั้นรอพบกับรายการที่สนุกกับการถ่ายภาพทุกๆตอนนะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้น้องๆฟังครับน้องๆครับเรายังมีเก็บความรู้อาเซียนไหนชนกันอีกนะจ๊ะหุ้ยถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเกร็ดความรู้อาเซียนชุดสารพัดผักผลไม้สตรอเบอรี่อุดมด้วยวิตามินซีช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งป้องกันโรคหวัดป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนอกจากนั้นยังมีเส้นใยอาหารช่วยรักษาอาการท้องผูกป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัววิธีเลือกนะจ๊ะใบสดนิ่มผลสีแดงสดเป็นเงาตามธรรมชาติเนื้อในหยุ่นเคล็ดลับในการกินสตรอเบอรี่เนี่ยจะช้ำง่ายนะจ๊ะควรรีบกินให้หมดภายในวันเดียวแต่ถ้ากินไม่หมดให้ใช้กระดาษห่อเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกทั้ง2วันเลยจ้ะมะเขือเทศสรรพคุณนะจ๊ะมะเขือเทศเนี่ยจะอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันความดันโลหิตสูงด้วยยังมีไลโคปีนช่วยละลายไขมันแล้วก็ช่วยกันย่อยด้วยนะจ๊ะวิธีเลือกเนี่ยนะจ๊ะต้องเลือกผลที่เต่งตึงเปลือกเป็นมันวาวและขั้วสดเคล็ดลับในการกินวิธีปอกมะเขือเทศออกอย่างง่ายๆคือใช้มีดกรีดที่ก้นเป็นรูปกากบาทนำไปต้มในน้ำเดือดสักครู่แล้วตักขึ้นมาเปลือกจะลอกออกอย่างง่ายดายเลยนะจ๊ะแอปเปิ้ลแดงสรรพคุณแอปเปิ้ลนะจ๊ะมีน้ำตาลแพคตินโพแทสเซียมกรดมาลิกและเส้นใยอาหารช่วยย่อยบำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตเรียกน้ำย่อยแก้กระหายนะจ๊ะวิธีเลือกเนี่ยนะจ๊ะผิวจะต้องเป็นมันสีแดงสดใช้นิ้วดีดจะมีเสียงใสๆอยู่เคล็ดลับในการกินเปลือกแอปเปิ้ลจะอุดมด้วยสารอาหารหากปอกทิ้งไปโอ้น่าเสียดายนะจ๊ะเราควรจะเปิดน้ำจากก๊อกล้างโดยตรงให้สะอาดทำให้กินได้ทั้งเปลือกกันดีกว่าจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือกินผักผลไม้ต้านโรคจากสำนักพิมพ์นานนีบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นี่ต้นตกลงที่กัมพูชาเนี่ยเขานี่ถักชนิดหนึ่งชื่อว่าถักซาดิสเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับโอ้เป็นงั้นตายโอ้ไม่จริงเหรอเนี่ยฮะเพราะว่าเจ้าผักซาดิสนี่นะครับมีอยู่จริงครับน้องๆแต่ไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาครับแต่เป็นผักของประเทศไทยเรานี่เองครับโอ้โหผักชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่ทางใต้ของไทยครับวิธีการกินเนี่ยนะครับให้อร่อยเนี่ยเขาก็จะใช้มือครับน้องๆดึงผักจากใบล่างของต้นนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะใช้มือเด็ดเป็นท่อนหุ้ยแล้วขยำขยี้เต็มแรงครับให้น้ำของผักเนี่ยไหลออกมาครับหลังจากนั้นนะครับก็จะผัดในกระทะร้อนๆนะครับให้มีเสียงดังอย่างนี้เลยถึงจะอร่อยครับโอ้ดีจังเลย
โอ้ยแสดงว่าการกินผักนี่ดีนะอย่างที่จอเนี่ยก็เต้นฉลันอาจจะดูโหดนิดนึงแต่เต้นฉลันสายเฮลตี้อะไรฮะเฮลตี้เอ้าก็ฉลันกินผักอันนี้รักสุขภาพอ่ะแม่ตอนนี้นะครับกระแสสุขภาพกำลังมาใช่ครับเพราะการกินผักนะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงในอ้วนเพราะถ้าเราอ้วนก็จะเต้นดอกเกิดของโรคต่างๆได้อย่าลืมกินผักเยอะๆกันนะจ๊ะน้องๆจ๊ะแล้ววันนี้นะครับพี่ต้นก็มีของแจกด้วยนะครับและของที่แจกนะครับก็เป็นนิทานเรื่องนี้เลยครับแม่แตงนี่เลยครับหนูน้อยพูดจีนกลางนะครับเป็นคู่มือเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กๆนะครับพร้อมด้วยซีดี MP3 ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กนะครับกติกาก็ง่ายๆนะครับให้น้องๆครับพับกระดาษครับเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับถ่ายรูปส่งมานะครับพร้อมกับติชมรายการแล้วส่งมาที่ www.facebook.com/etvasean นะครับแล้วก็ของรางวัลยังไม่หมดเท่านี้ครับเรายังมีชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือตีนีมนี่เลยครับโอ้โหนี่เป็นขาตั้งกล้องนะครับแมนฟอโต้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Advanced Photo System จำกัดนะครับกติกานะครับให้ร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆนะครับให้น้องๆนะครับถ่ายรูปส่งเข้ามาร่วมสนุกนะครับในหัวข้อภาพถ่ายเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับภาพพร้อมให้ใครก็ได้นะครับถ่ายรูปภาพน้องกำลังถ่ายภาพนั้นจริงๆแล้วส่งมาทาง Facebook นะครับน้องๆก็จะได้รับของรางวัลของเรานะครับโอ้แล้วยังมีของรางวัลแจกอีกหรือเปล่าเนี่ยหูยังไม่พอครับน้องๆคนไหนนะครับที่ส่งรูปมาแล้วนะครับมียอดกดไลค์สูงสุดอุ้ยจนเป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับเราจะมีของรางวัลมอบให้เป็นนี่ครับนี่1ชิ้นนะครับยังไม่พอครับยังมอบกันไปอีกนะครับเป็นขาตั้งกล้องอีกนะครับนี่อีก1ชิ้นนะครับแต่สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มาร่วมสนุกแล้วนะครับแม่ก็อย่าเสียใจนะครับเพราะเรามีรางวัลปลอบใจด้วยนั่นก็คือเสื้อยืดตัวนี้นี่เองนี่นะครับเป็นเสื้อยืดนะครับและยังไม่พอครับมีกล้องให้ด้วยเล็กๆน่ารักนะครับซึ่งเราต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและยังไม่พอครับเรายังแจกเสื้อไปอีกหนึ่งตัวปั๊บนี่เลยนะครับเป็นของสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพนะครับแล้วก็กติกานะครับจะต้องเป็นน้องอายุไม่เกิน14ปีนะครับแหมน้องๆคนไหนอยากจะร่วมสนุกก็ส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับน้องๆคนไหนนะจ๊ะอยากจะติชมรายการนะครับก็อย่าลืมนะจ๊ะมาร่วมสนุกกันได้ในเซตลุกของเรานะกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะจ๊ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นี่นะเรื่องสนุกกันเยอะๆเลยนะจ๊ะเอาละครับแหมเยี่ยมมากวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการต้นกล้าอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับตัวอย่างตอนต่อไปนะจ๊ะเราจะไปศึกทูตภาษาจีนกับครูที่ตัดที่แตนและที่เซินในช่วงจิจะเจอจีนกับครูที่ตัดเรื่องอยากรู้จักคุณจังกระดาษทัดรัฐอาเซียนกับที่ตอนสอนทัดโตของคนกันเลย ยังไม่ทอนะจ๊ะแต่เรียนรู้เรื่องถ่ายทอดสนุกแดดมืออาชีพโดยครูสงครามโทวิไลช่วง1 2สั้นครูสงครามโทวิไลจะมาสอนให้เรารู้จักกล้องกันนะจ๊ะ